หุ่นยนต์จะมาทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้จริงๆหรือครับแล้วในยุคแห่งอนาคตเราจะผสมผสานการทำงานของหุ่นยนต์และมนุษย์ซึ่งใช้หัวใจทำงานด้วยกันอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดติดตามกันได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสกุลจากมิ้นเตอร์แคนามีพบกันอีกครั้งครับเป็นตอนที่2ที่ผมมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า Marketing 5.0 นะครับเขาพาดหัวว่า Technology for Humanity นะครับทบทวนสั้นๆอีกครั้งนะครับใครอยากฟังรายละเอียดเนี่ยไปฟังในตอนที่แล้ว Marketing 5.0 เนี่ยพูดถึงการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาในช่วยในด้านการตลาดโดยที่ผู้บริโภคหรือว่าตัวลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วเกินไปมันล้ำเกินไปหรือบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาสัมผัสอยู่นั้นมันเป็นเทคโนโลยีเช่นบางคนคุยกับแชทบอทแชทบอทที่ฉลาดมากๆเนี่ยตอบสนองลูกค้าเสมือนหนึ่งอย่างกับมนุษย์วันนี้ครับเราจะมาต่อกันตอนที่2นะครับซึ่งผมจะโฟกัสในเรื่องของ New Strategy นะครับคือกลยุทธ์ยุคใหม่สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและก็เป็นเทคนิคต่างๆในการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในยุคนี้เนี่ยการเข้าถึงเทคโนโลยีแบบล้ำๆเนี่ยมันถูกลงกว่าสมัยก่อนเยอะและมันมีองค์ประกอบทั้งหมด6องค์ประกอบด้วยกันที่ช่วยให้การประยุกต์ใช้และต้นทุนในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันถูกลงมากๆข้อแรกนะครับโมบายนะครับเรียกว่าเป็นอวัยวะที่แทบจะทุกคนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมีมือถือใช้จริงๆเดี๋ยวนี้เด็กม.1ก็มีมือถือใช้แล้วนะครับโมบายเข้าถึงได้ง่ายข้อที่2ครับเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตคือมีโมบายก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตงั้นเด็กยุคใหม่เนี่ยรู้สึกว่าโมบายกับอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันข้อที่3ครับเราเรียกว่า Big Data นะครับหรือว่า Big Data เนี่ยเมื่อมีโมบายมีอินเทอร์เน็ตแล้วเรามีข้อมูลมหาศาลครับทำให้เมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตข้อมูลมันหลั่งไหลเข้ามาเยอะขึ้นมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า cloud computing ข้อมูลมันเยอะมากเราจะเก็บด้วยเซิร์ฟเวอร์เวลาเก็บด้วยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับสมัยก่อนมันต้องสร้างเป็นห้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ติดแอร์ยุคนี้ไม่ต้องแล้วนะครับคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบรองรับคน20ล้านคนโดยที่คุณไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เลยได้ไหมได้ด้วยปัจจัยที่เรียกว่า cloud computingมีโมบายแล้วอินเทอร์เน็ตแล้วคลาวด์คอมพิวติ้งแล้ว Big Data แล้วข้อที่5ครับคือ Computing Power คือตอนนี้หน่วยการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์ต้องใหญ่ประมาณอะไรเดียวประมาณ2เมตรคูณ2เมตรถึงจะประมวลผลได้เท่ากับ 10% ของมือถือยุค ปัจจุบันประมาณนี้เลยนะคือคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก่อนมันใหญ่มากตอนเนี้ยตัวชิปตัวข้อมูลประมวลผลต่างๆมันเล็กลงมากประสิทธิภาพมันดีขึ้นมากและข้อสุดท้ายครับมันมี open source software แปลว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยคุณไม่ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์อย่าง Google เนี่ยเขาให้ Android ที่เป็นระบบปฏิบัติการของมือถือเนี่ยใครอยากจะเข้ามาเขียนเชื่อมก็เขียนได้เลยมี open source ให้นะครับหลายเรื่องที่ Google ทำเนี่ย Google เปิดให้ใช้เลยนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วในตอนที่พูดถึงอนาคตของการตลาดในยุคที่เรียกว่าคุกกี้เลสนะครับคือเบราว์เซอร์จะไม่มีการจดจำคุกกี้แล้ว Google เอาเทคโนโลยีนี้นะครับเปิดให้ทุกคนสามารถเขียนเข้ามาเชื่อมได้นี่คือ6ตัวเร่งปัจจัยที่ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าถึงธุรกิจกับเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีนี้หัวใจหลักเลยอยากจะพูดถึงข้อนี้ครับบทที่7ผมชอบบทนี้มากเลยนะครับบทที่7เนี่ยพูดเรื่อง The New CXคำนี้สำคัญมากในยุคนี้นะครับขอให้ทุกคนเข้าใจ CX ซึ่งคำว่า Customer Experience เขาพาดหัวอย่างนี้เลยนะครับ Machines are cool but humans are warm ครับเขาบอกว่าไอ้ Machine หุ่นยนต์เนี่ยนะมันเท่จริงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันอบอุ่นนะเขายกตัวอย่างเคสครับเรื่องจริงโรงแรมชื่อว่า Henna นะครับโรงแรม Henna Hotel นะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นปี2015ได้รับรางวัล Guinness World Record ว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกนะครับที่ใช้ Robotic Staff Hotel คือ
ทั้งโรงแรมเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หมดเลยโอ้โหสื่อถ่ายทำเต็มไปหมดเลยครับดีไม่ดีคุณลองคิดก่อนนะคุณไปพักโรงแรมโรงแรมแห่งนั้นเป็นโรบอติกทั้งหมดเลยเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์เช็คอินคุณจะไปแล้วอะไรเปิดห้องก็เป็น facial recognition คุณต้องการบัตเลอร์หุ่นยนต์ก็ยกของมาถึงหน้าห้องให้ผลปรากฏว่าครับทำไปได้ไม่นานนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีการทำงานผิดพลาดของหุ่นยนต์ในตอนนั้นคือหุ่นยนต์ตอนนั้นเนี่ย2015เนี่ยอาจจะยังไม่ฉลาดนะครับก็เลยประมวลผลหลายๆอย่างผิดแทนที่ลูกค้าจะประทับใจกลายเป็นลูกค้าไม่พอใจอย่างรุนแรงสุดท้ายครับเคสนี้เขาต้องไล่หุ่นยนต์ออกครึ่งหนึ่งและเอาคนเข้าไปแทนเพราะอย่างที่บอกครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันคูลมันเท่แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีหัวใจใช้คำนี้แล้วกันนะครับเหมือนหนังสือที่น้องแป้งนะครับน้องแป้งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซอร์วิสดีไซน์นะครับเขียนหนังสือไว้ว่าหุ่นยนต์ไม่ทำมนุษย์ทำคือหลายเรื่องเนี่ยมันใช้โลจิกในการตัดสินอย่างเดียวไม่ได้มันมีบริบทแวดล้อมที่เยอะกว่านั้นทีนี้เขาเลยแนะนำสองคำเป็นศัพท์ใหม่แล้วกันนะผมถือว่าเป็นศัพท์ใหม่สำหรับผมนะครับแนะนำให้ทุกคนเข้าใจมีคำว่า web rooming นะครับกับคำว่า show rooming web rooming คือการ search สินค้าบนโลกออนไลน์เว็บเนาะแต่ว่าไปซื้อที่หน้าร้านในขณะที่ show rooming เนี่ยคือไปสัมผัสสินค้าที่หน้าร้านไปจับแต่กลับมาซื้อบนโลกออนไลน์คือมันเบรนอินกันจนกลายเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วนะครับและเขาให้นิยามครับว่า high tech มันดีก็จริงแต่ว่า high tech มันต้องไปคู่กับ high touchนะครับ high tech เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยี high touch เป็นเรื่องของ humanity เป็นเรื่องของมนุษย์เขาบอกว่า customer experience เนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะซื้ออีกนะตั้งแต่วันที่ลูกค้า search หาเข้ามาในเว็บไซต์และมันไม่ได้จบลงวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าคุณนะครับคือมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อและมันดำเนินต่อไปแม้ว่าเขาซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้วแปลว่าคุณต้องดูแลหลังการขายที่เรียกว่า after sale serviceซึ่งเขาแบ่งออกมาเป็น 5A นะครับปกติแล้ว customer journey เนี่ยเวลาเราสอนกันก็จะเป็น awareness ใช่ไหมสร้างการรับรู้ consideration นะครับพิจารณา action นะครับสนใจหรือว่าตัดสินใจก็ตามแต่ตอนนี้เขาแยกมาเป็น 5A ดังนี้นะครับ aware นะครับคือผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ถึงแบรนด์ appeal ก็คือดึงดูดให้ลูกค้าสนใจแบรนด์เราเพราะตอนแรกเนี่ย aware ผู้บริโภครับรู้หลายแบรนด์ appeal คือทำให้เราโดดเด่นอย่างมีเสน่ห์ครับ ask ลูกค้าเริ่มสนใจแล้วนะลูกค้าก็จะไปเสิร์ชไปหาข้อมูลไปสอบถาม act นี่เริ่มตัดสินใจแล้วครับและสุดท้ายเขาเรียกว่า advocate คือเป็นสาวกเป็นแฟนพันธุ์แท้หลงรักแบรนด์ของคุณแล้ว 5A เนี่ยเมื่อคุณเข้าใจครับคุณจะรู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้าเนี่ยคุณจะประยุกต์เทคโนโลยีในแต่ละช่วงการตัดสินใจหรือว่าในแต่ละช่วงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรบ้างซึ่งเขาบอกว่า human เนี่ยนะครับกับ machine เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยหลักนะครับที่แยกความแตกต่างระหว่าง human นะครับกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคือความสามารถในการ handle ความสามารถในการจัดการกับข้อมูลซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยหลักนะครับที่ใช้ในการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง people คือผู้คนกับคอมพิวเตอร์นะครับคือความสามารถในการจัดการข้อมูลคุณอาจจะคิดว่าคอมพิวเตอร์จัดการข้อมูลได้เยอะกว่าอยู่แล้วอาจจะถูกครับในมุมหนึ่งเขาเรียกโมเดลนี้ว่า DIKW นะครับ DIKW คืออะไรนะครับ D ก็คือ data นะครับ I ก็คือ information K ก็คือ knowledge W ก็คือ wisdom นะครับนี่คือการพัฒนาการของการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้แต่ทีนี้วงจรนี้จริงๆที่มันเป็นแบบครบวงจรเลยนะครับจะเริ่มต้นจากข้อแรกก่อนก็คือ noise นะครับ noise เนี่ยคือผมใช้คำว่าข้อมูลมหาศาลแล้วกันคือมันมีเสียงเหมือนคุณยืนอยู่ในร้านหนึ่งแล้วมันมีเสียงเซ็งแซ่นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยแยกไม่ออกว่าจะต้องฟังเสียงใครบ้างบางทีผู้บริโภคอยู่ต่อหน้าคุณแต่ว่ามันมี noise ชนข้างๆด้วยนะครับมนุษย์มีความสามารถในการแยกแยะ noiseได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์อันนี้คือทฤษฎีที่หนังสือเล่มนี้บอกนะเช่นบางทีแล้วผู้บริโภคเนี่ยแค่นั่งร้านกาแฟแล้วกันเนาะคนคนนึงเนี่ยครับนั่งอยู่มุมหนึ่งแล้วเขาแค่เงยหน้ามองไปเห็นช่องแอร์แล้วเขาก็เดินย้ายไปนั่งอีกมุมหนึ่งซึ่งแอร์มันไม่ตก
คอมพิวเตอร์อาจจะมองออกแค่ว่าคนคนนี้ย้ายที่นั่งแต่คอมพิวเตอร์อาจจะไม่เข้าใจบริบทที่ไม่ได้มีการพูดไม่ได้แม้กระทั่งสบตากับพนักงานนะครับแต่มนุษย์ที่เป็นพนักงานที่มีหัวใจให้บริการมองออกว่าตรงเนี้ย noise ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคตรงเนี้ยคืออุณหภูมิมันหนาวเกินไปมันเย็นเกินไปเขาเลยย้าย noise ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์มันมีปริมาณมหาศาลนะครับเช่นมีผู้คนพิมพ์บนโลกโซเชียลแล้วก็บอกว่าอาหารร้านเนี้ยโคตรสะอาดเลยคำถามก็คือคำว่าโคตรสะอาดเนี่ยคอมพิวเตอร์อาจจะตีว่าสะอาดโคตรอาจจะแปลว่า very สะอาดมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่คนคนเนี้ยที่เขาพิมพ์เนี่ยครับเขาประชดรูปที่เขาถ่ายออกมาอาจจะเป็นรูปจานพร้อมกับสมมติว่ามีแมลงวันอยู่แปลว่ามันมีบริบทคนไทยจะมีบริบทของการประชดประชันผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเปรียบเสมือนนะครับคุณเป็นเด็กคนหนึ่งคุณขอแม่นะครับหรือว่าขอแบบแฟนบอกว่าออกไปดูบอลกับเพื่อนแล้วเพื่อนหรือแม่หันมาบอกคุณว่าก็ตามใจน้ำเสียงเงี้ยก็ตามใจคอมพิวเตอร์วิเคราะห์บริบทนี้ก็คือตามใจแปลว่าไปได้คุณเล่เลยไปได้แต่ว่ามนุษย์แยก noise อันนี้ออกเพราะว่ามีเรื่องของน้ำเสียงมีเรื่องของแววตาว่าตามใจแบบนี้แปลว่าถ้าไปกลับมาเดือดร้อนแน่นอนอันนี้เรียกว่า noise นะครับคำว่า noise ในที่นี้คือมันมีบริบทหลายๆอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ประสาทสัมผัสประสบการณ์สติปัญญาอะไรก็ไม่รู้มาผสมรวมกันแล้วแยกแยะ noisegับเลเวลที่2ให้กลายเป็นคำว่า data หรือว่า data นะครับน้อยเนี่ยคือปริมาณมหาศาลแนะนำว่าใช้มนุษย์ในการแยกแยะเลเวลที่2เรียกว่า data นะครับจาก data เนี่ยครับซึ่งมีปริมาณมหาศาลเนี่ยเราเอามาย่อยมา grouping มารวมกันมันจะเรียกว่า information จาก information เนี่ยนะครับเมื่อเอามาร้อยเรียงนะครับลำดับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า knowledge data information knowledge 3 สิ่งนี้คอมพิวเตอร์ทำได้ดีกว่ามนุษย์และในยุคปัจจุบันแต่เปลี่ยนจาก knowledge เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นคำว่า insight เนาะและเหนือจาก insight เขาเรียกว่า wisdom ครับ insight คือการวิเคราะห์คือเห็นข้อมูลบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งมันเป็น knowledge เนาะผมเห็นปุ๊บแล้วผมสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตผมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยถ้าเอาความรู้ชุดนี้ไปผสมกับเรื่องนั้นนะผมจะได้ insight บางอย่างแล้วเวลาเราเห็นอินไซต์หลายๆอย่างมาผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่า wisdom หรือว่าเขาเรียกปัญญาญาณคือคิดบางอย่างล้ำที่คอมพิวเตอร์ยังคิดไม่ได้คำถามก็คือทำไมคอมพิวเตอร์ยังคิดไม่ได้ในยุคนี้นะครับเพราะว่าคำว่า wisdom เนี่ยมันใช้ประสบการณ์ใช้การเรียนรู้หลายรูปแบบหลายมิติบางครั้งเราก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมเราถึงรู้เรื่องนี้คุณเคยเป็นไหมคือคุณรู้อะแต่มีคนมาถามคุณว่าคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงคุณตอบไม่ได้มันเหมือนแบบก็มันรู้อ่ะมันเหมือนที่เขาบอกว่า gut feeling หรือว่าใช้สัญชาตญาณอ่ะบางทีคุณเห็นคนคนนี้คุณรู้แล้วว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้คำถามก็คือแล้วคอมพิวเตอร์จะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ถ้าคิดแบบคอมพิวเตอร์ก็คือเอาข้อมูลของคนที่ไว้ใจไม่ได้จมูกคิ้วริมฝีปากใส่เข้าไปแต่พอใส่เข้าไปปุ๊บคอมพิวเตอร์บอกว่าก็คนนี้ไม่อยู่ในฐานระบบเรานี่คนนี้ก็ต้องไว้ใจได้นี่ระบบไม่ใช่แต่คุณต้องดูมือดูทรงผมดูการแต่งตัวประกอบด้วยคอมพิวเตอร์บอกเฮ้ยไม่รู้อ่ะคุณมิ้นงั้นใส่ข้อมูลเข้าไปเพิ่มใส่เข้าไปเพิ่มอีกคอมพิวเตอร์บอกแต่คนนี้แต่งตัวดีนะแต่งตัวเป็นผู้ดีดูเหมือนมีตังเลยอ่ะคุณบอกว่าไม่ใช่แต่เมื่อกี้คุณเห็นเขาเดินผ่านแล้วเขาใช้สายตาที่แบบดูเหยียดคนขับรถพูดไม่ดีกับแม่บ้านแปลว่าอย่างนี้เราทำงานด้วยไม่ได้นะคือคอมพิวเตอร์จะเรียนรู้ตราบเท่าที่เราสอนมันว่าเราอะเรียนรู้มาอย่างไรเราก็เลยไปสอนมันได้ครับดังนั้น insight กับ wisdom เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ทบทวนอีกครั้งนะข้อมูลชุดนี้นะครับมีทั้งหมด6ลำดับชั้นลำดับแรกเรียกว่า noise นะครับแล้วก็มาเป็น data information knowledge insight wisdomสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือ noise ล่างสุดแล้วก็ insight กับ wisdom ที่อยู่บนสุดนะครับส่วนที่เป็นตรงกลางที่เป็น data information knowledge คอมพิวเตอร์ทำได้ดีกว่ายกตัวอย่างจริงครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเคส study กรณีนี้นะครับตอนนั้นเป็นสายการบิน United Express นะครับปี2017
คอมพิวเตอร์เนี่ยค้นพบว่าผู้คนบนเครื่องบินเนี่ยผู้โดยสารเต็มแต่ว่าทางสายการบินเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยกัปตันขับเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปนั่งในไฟล์เนี้ยเพราะว่าจะต้องนั่งไปลงอีกที่นึงแล้วคนกัปตันเนี่ยจะต้องขับเครื่องบินต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็เลยหามูลค่าว่าผู้โดยสารคนไหนในสายการบินเนี้ยมีมูลค่าน้อยที่สุดคำว่าน้อยที่สุดก็คือใช้บริการน้อยสุดซื้อตั๋วถูกสุดคนนี้ไม่ใช่ขาประจำเรียกว่าเป็นขาจรบังเอิญแจ็คพอตมันไปตกที่คุณเดวิดดาวนะครับซึ่งในเชิงของมูลค่าที่คุณเดวิดดาวเนี่ยเพิ่งมาซื้อบริการตั๋วเครื่องบินในครั้งแรกอาจจะจริงแต่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจจริงๆครับว่าคุณเดวิดดาวเนี่ยเขาเป็นคุณหมอเขามีความจำเป็นต้องโดยสารเพื่อจะไปช่วยรักษาคนไข้ในไฟล์วันถัดไปเช่นเดียวกันไอ้บริบทที่เป็น insight กับ wisdom เนี่ยถ้าเอามนุษย์มาคิดเห็นข้อมูลว่าคนนี้มูลค่าน้อยก็จริงแต่เขามีความจำเป็นเขามีมูลค่าสูงต่อชีวิตมนุษย์เพื่อมนุษย์ด้วยกันเพราะวันนั้นคอมพิวเตอร์ไม่ได้คิดแบบนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีการลากผู้โดยสารลงจากคอมพิวเตอร์ทั้งที่เขาก็บอกว่าเขาเป็นหมอนี่คือการคิดแบบคอมพิวเตอร์นะครับคือคอมพิวเตอร์มันไม่มีหัวใจอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะทีนี้เราจะมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของ customer experience ได้อย่างไรบ้างเขาบอกว่ามีทั้งหมด7ข้อด้วยกันข้อที่1ครับในเรื่องของ advertising นะครับมาช่วยเอาเทคโนโลยีมาช่วย targeting นะระบุถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นขึ้นทำเรียกว่า dynamic creative สร้างโฆษณาหลายๆชุดเพื่อให้โฆษณาแต่ละคนที่ผู้บริโภคเห็นเนี่ยถูกใจเขามากขึ้นข้อที่2ก็เป็นเรื่องของ content marketing เอาเทคโนโลยีมาทำเรียกว่า content personalization แต่ละคนจะเห็นเรื่องราวที่เขาสนใจเหมือนที่เราเห็นโลกของ FacebookFacebook ของคุณกับ Facebook ของผมใน Facebook เหมือนกันจะคอนเทนต์คนละแบบกันเพราะว่ามันถูก personalize ให้ตรงกับรสนิยมที่ผมชอบอยู่แล้วข้อที่3เอามาทำ direct marketing หรือว่าเป็น email marketing นะครับหมายความว่าเราสามารถสร้างโปรโมชั่นสร้าง product สร้าง recommendation สำหรับแต่ละคนได้เลยนะถ้าผมเคยเข้าไปดูมือถือ email marketing ที่ส่งมาหาผมก็เป็นโปรโมชั่นของมือถือข้อที่4คือทำ salesCRM นะครับเซลล์ CRM คืออะไรอธิบายง่ายๆเช่นพวกแชทบอทหรือว่าพวก lead generation ข้อที่5เอามาใช้ในด้านของ distribution นะครับเช่นเซลล์เซอร์วิสถ้าคุณเคยไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่พารากอนเนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์ที่มันเป็นเซลล์เซอร์วิสไม่มีพนักงานเลยเนาะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเรียกว่าอะไรเช็คเอาท์ด้วยตัวเองเอามาทำเรื่อง VR เอามาทำเรื่องโลจิสติกอนาคตอาจจะเอาโดรนไปส่งของให้กับลูกค้าได้ข้อที่6เอามาทำเรื่อง product หรือว่า service ในด้านของ dynamic pricing อะไรคือ dynamic pricing เช่นการจองโรงแรมหรือว่าตั๋วเครื่องบินนะครับห้องเดียวกันโรงแรมเดียวกันนะครับราคาไม่เท่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้องกำลังจะเต็มราคาจะถูกปรับสูงขึ้นตั๋วเครื่องบินถ้าคุณเข้าไปวันนี้ยังไม่มีคนจองกับพรุ่งนี้มีคนจองไปแล้วครึ่งนึงราคาจะเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันและข้อที่7เอามาทำเรื่องของ service CRMนะครับในด้านของ help desk เมื่อกี้คือ sales CRM เนาะปิดการขายแต่ถ้าเป็น service CRM chatbot ก็ได้นะครับแต่ว่า chatbot ในด้านของ after sales service อันนี้คือ7รูปแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับ marketing หรือที่เราเรียกกันว่า martech ทีนี้ในบทที่10ครับเขาพูดเรื่องของ contextual marketing คือไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอะไรเป็นการตลาดที่มันสร้างประสบการณ์แล้วกันประสบการณ์โดยรวมให้กับลูกค้านะครับทีนี้แต่ละเทคโนโลยีเนี่ยก็เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ของ customer journey ที่เราเรียกว่า 5A เนี่ยแต่ละช่วงเวลาใช้ทูลแตกต่างกัน 5A มีอะไรจำได้ไหม 1 ก็คือ awareness สร้างการรับรู้ใช่ไหมครับ appeal นะครับทำให้เขาสนใจ ask act advocate ในช่วงของ awareness appeal ask คือพูดง่ายลูกค้ายังไม่ได้ซื้อเนี่ยนะเทคโนโลยีที่เหมาะก็คือเรียกว่า advertising คือทำโฆษณาเพื่อทำให้คนรู้จักรับรู้สนใจถ้าเขา search ก็ต้องเจอคุณถูกไหม awareness appeal ask ใช้ advertising และใช้สิ่งที่เรียกว่า content marketing ใช้คู่กันแปลว่าคุณสามารถซื้อ Facebook ad Google ad แล้วคุณก็ใช้ content marketing เนี่ยเพื่อจะทำสิ่งที่เรียกว่า content personalization สื่อสารกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยที่อาจจะใช้เทคโนโลยีของการ optimization personalization
หรือว่าเรียกว่า predictive นะครับพยากรณ์ว่าลูกค้าเนี่ยเขาน่าจะสนใจเรื่องอะไรทีนี้ตรง direct marketing เนี่ยครับเหมาะกับใครเหมาะกับกลุ่มที่ไม่ต้อง aware แล้วนะครับเป็นกลุ่ม appeal ask แล้วก็ act เพราะว่ากลุ่มนี้คำว่า direct marketing คือเขาว่าเริ่มรู้จักคุณแล้วเขาเลือกแบรนด์คุณอ่ะมาเป็นหนึ่งในเช็คลิสต์แบรนด์เขาแล้วคุณถึงจะติดต่อเขาได้แปลว่าคุณอาจจะมีอีเมลเขาแล้วนะคุณอาจจะมีข้อมูลเขาแล้วเขาอาจจะแวะเข้ามาในร้านคุณแล้วหรือว่าแวะเข้ามาในเว็บไซต์คุณแล้วคุณทำ direct marketing ได้ไหมได้โดยเทคโนโลยีที่เอามาใช้นี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า direct marketing automation นะครับไอ้พวกระบบส่งอีเมลที่สามารถทำ automate นะครับลูกค้าเข้ามาทิ้งอีเมลไว้เราก็ส่งอีเมลเฉพาะสินค้าที่เขาสนใจไปให้เขารวมไปถึงทำเรื่อง forecast กับ analytics นะครับอันนี้มีซอฟต์แวร์มาช่วยในการวิเคราะห์ว่าเขาเรียกว่า lead นะครับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็น warm lead คือ lead ที่พร้อมกำลังจะสนใจเราแล้วหรือว่าเป็น hot lead คือสนใจเราแน่ๆแล้วนะครับกับอีกเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันคือ sales CRM ครับ sales CRM เนี่ยคืออธิบายง่ายๆ sales CRM ก็คือเซลส์ในรูปแบบของเทคโนโลยีเช่นระบบแชทบอทมีลูกค้าเข้ามาทักจะซื้อแต่ว่าทักตอน 3:00 น.แชทบอทคุณก็ตอบเลยสนใจอะไรคะข้อมูลนี้ราคาเท่านี้จัดส่งเท่านี้โอนเงินได้เลยนะคะมีแชทบอทตอบเสมือนหนึ่งว่าเป็นพนักงานหรือระบบที่ฮิตๆดังๆของโลกนะครับชื่อว่าระบบ Salesforce นะครับ Salesforce ก็เป็นระบบเซลส์ CRM ตัวหนึ่งที่เอามาช่วยในการเก็บลีดเก็บคนที่สนใจนะครับจนกระทั่งวันที่เขาตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณถัดมาครับขยับนิดหนึ่งเมื่อมี appeal มี ask มี act และไปสู่ advocate เนี่ยเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่เอามาใช้ก็คือ distribution channel นะครับอันนี้คือลูกค้าจะเข้ามาสนใจตัดสินใจซื้อแล้วคุณเอาไอ้เรื่องของ self service ให้ลูกค้าเช็คเอาท์เองได้ไหมเอาเรื่องของ biometric payment คือลูกค้าจ่ายเงินด้วย face detection ได้ไหมหรือว่าเรื่องของ virtual experience ให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เสมือนได้ไหมถัดมาครับเทคโนโลยีที่เป็น product กับ service จะเหมาะกับ stage ที่เป็น ask act แล้วก็ advocate นะครับ product กับ service เนี่ยแปลว่าลูกค้าเข้ามาสนใจแล้วนะลูกค้าขอราคาตรงเนี้ย stage มันก็คือทำเรียกว่า dynamic pricing หรือทำสิ่งที่เรียกว่า predict product development แปลว่า stage เนี่ยครับคุณมี data มากพอที่จะพยากรณ์แล้วว่าลูกค้าน่าจะต้องการอะไรในอนาคตและสเตจสุดท้ายครับเมื่อลูกค้าซื้อแล้วนะซื้อแล้วแอคแล้วนะครับแอดโวเคทแล้วเนี่ยคือมือที่จะใช้เขาเรียกว่าเซอร์วิส CRM กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็น after sales service นะครับมีทั้งส่วนที่เป็นเซอร์วิสแชทบอทมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ help desk และก็มีสิ่งที่อันนี้บริษัทผมทำเลยนะครับเรียกว่า predictive social listening คือรู้เลยว่าลูกค้าไปพูดบนโลกโซเชียลเนี่ยว่าเขาชอบหรือว่ามันไม่ชอบบางทีลูกค้าไม่ได้มาชมกับเราลูกค้าไปชมในพันทิปลูกค้ามาว่ามันไม่ว่ากับเราบางทีลูกค้าไปบ่นในพันทิปมีคนไปถามหาในพันทิปแล้วมีแฟนพันธุ์แท้ของเราไปช่วยตอบให้ถ้าคุณมีเครื่องมือโซเชียลลิสเซนนิ่งเนี่ยคุณมีบริการเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าสินค้าของคุณเนี่ยในตลาดเขาพูดกันว่าอย่างไรเขาไม่ได้มาพูดกับคุณนะเขาพูดกันในตลาดพูดบนโลกออนไลน์ดังนั้นถ้าจะให้สรุปการทำงานเกี่ยวกับแมชชีนกับฮิวแมนเนี่ยนะครับจุดเด่นของแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างแมชชีนเนี่ยเก่งมากในการ process data นะครับสกัด information นะครับแล้วก็จัดการให้มากลายเป็น knowledge ในขณะที่ฮิวแมนเนี่ยความสามารถก็คือ screen noise นะครับแยก noise ให้กลายเป็น data ให้ได้ข้อที่สองก็คือหา insight แล้วก็ develop wisdom หมายว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถพิเศษในการแยกแยะ noiseอันไหนคือข้อมูลอันไหนคือไม่ใช่ข้อมูลแล้วก็หาอินไซต์หาข้อมูลเชิงลึกและเอาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรียกว่าเป็นความรู้วิสดอมมันเหมือนกับระดับปัญญามันคิดบางอย่างออกมาแบบขั้นสูงสุดนะครับถัดมาแมชชีนเนี่ยมันเก่งในเรื่องของสตรัคเจอร์ทิงกิ้งนะครับคิดมาเป็นระบบนะครับแล้วก็สร้างแพทเทิร์นสร้างโมเดลใหม่ๆในขณะที่มนุษย์เนี่ยเป็นการคิดแบบ out of the boxมนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงส่งนะครับที่คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเรียนแบบได้เนี่ยข้อที่3ครับแมชชีนเนี่ยเก่งเรื่องโลจิคอลทิงกิ้งนะครับคิดออกมาเป็นอัลกอริทึมในขณะที่มนุษย์เนี่ยมีความเอมพาธีนะครับมีความเห็นอกเห็นใจมี
อารมณ์ร่วมเยอะกว่าและสุดท้ายครับคอมพิวเตอร์จะเก่งเกี่ยวกับงานที่มันต้องทำซ้ำๆซักๆเขียนโปรแกรมได้นะครับในขณะที่มนุษย์เนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่า common sense นะครับคือเรียกว่าอะไรประยุกต์ทักษะรอบตัวนะครับทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสออกมาเป็นคำตอบออกมาเป็นการตัดสินใจบางอย่างซึ่งคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทำได้ในเวลานี้ดังนั้นการทำงานที่ดีคือการผสมผสานจุดเด่นของแมชชีนกับจุดเด่นของมนุษย์เข้ามาให้กลายไปเป็น the best นะครับหรือว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า the best customer experience ในบทที่10นะครับเขาพูดเรื่อง contextual marketing ซึ่งเขานิยามว่าเป็น making a personalized sense and response experience หมายความว่าไอตัว contextual marketing เนี่ยมันคือการทำการตลาดที่ส่งมอบแล้วกันนะส่งมอบประสบการณ์ให้กับแต่ละลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกันโดยพิจารณาองค์ประกอบหรือบริบทโดยรวมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นร้าน B Store นะครับร้าน B Store นี้คือเป็นร้านขายขนมของที่จีนนะครับเขาใช้เทคโนโลยีของ Alibaba Facial Recognition เนี่ยคือคำว่า contextual เนี่ยเมื่อคนเดินเข้ามาในร้านนะครับไอตัวระบบ Facial Recognition เนี่ยมันดีเทคว่าคนเนี้ยเป็นนายอุกิตชอบกินขนมตัวนี้ใช่ไหมชอบกินถั่วใช่ไหมพอเดินเข้ามาปุ๊บมันส่งมาบอกพนักงานเลยว่าเฮ้ยคุณมิ้นเข้ามาแนะนำถั่วให้เขาหน่อยสิเรามีโปรโมชั่นถั่วนะผมก็สวัสดีครับคุณมิ้นวันนี้เรามีโปรโมชั่นถั่วตัวใหม่นะลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้ใจเราจังเลยอ่ะคำว่า contextual marketing ในที่นี้ก็คือเอาบริบทแวดล้อมมาคำว่า contextual ในที่นี้ก็คือการพิจารณาองค์ประกอบแวดล้อมทั้งหมดลูกค้าเข้ามาในร้านเราขายอะไรบ้างแล้วเราจะส่งมอบประสบการณ์เฉพาะคนคนนี้ให้เขาเท่านั้นได้ไหมโดยใช้เทคโนโลยีนะครับหรืออย่างอีกบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่า Ocean Outdoor นะครับเรียกว่าเป็นการทำโฆษณา Out of Home Out of Home ก็เป็นป้ายนึกถึงป้ายตามป้ายรถเมล์แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับแต่ว่าเป็นป้ายแบบดิจิตอลโดยที่เขาพิจารณาว่าคนที่เดินมานั่งที่ป้ายรถเมล์หรือว่าป้ายบิลบอร์ดเนี้ยเพศอะไรอายุเท่าไหร่อารมณ์เป็นยังไงสมมตินะครับว่าผมเดินไปที่ป้ายป้ายนี้กล้องมันดีเทคผมปุ๊บเป็นป้ายอยู่กลางแจ้งเลยเนาะมันรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับวัยกลางคนเดินเข้ามาปุ๊บป้ายเนี้ยมันขึ้นโฆษณาเวโปรตีนสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายในขณะที่พอผมเดินผ่านปุ๊บมีน้องผู้หญิงอายุ18เดินเข้ามาปุ๊บมันเปลี่ยนป้ายเดียวกันนะมันเปลี่ยนไปเป็นอาหารเสริมบิวตี้หน้าใสในขณะที่พอผมเดินผ่านไปนะครับหลังผมมีคุณป้าแล้วกันคุณป้าคนหนึ่งเดินมาเป็นผู้หญิงนะครับสูงอายุนะครับอาจจะใช้ไม้เท้าจากเวโปรตีนไปแนะนำคุณป้ามันก็ไม่เมคเซนส์ถูกไหมป้ายโฆษณามันดีเทคปุ๊บมันเปลี่ยนเลยครับเป็นอาหารเสริมที่เสริมข้อเข่าแล้วก็กระดูกหรืออาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับแววตาแปลว่าป้ายโฆษณานี้เป็นป้ายโฆษณาแบบอัจฉริยะหรือในระบบรถยนต์นะครับที่เขาเริ่มจะเอาไปประยุกต์ใช้ในเชิงของการตลาดเช่นรถเนี่ยผมเดินเข้าไปปุ๊บมันดีเทคหน้าผมได้มันปลดล็อกโดยที่ผมไม่ต้องสัมผัสเลยนะปลดล็อกพอผมนั่งปุ๊บมันรู้ว่าผมขับมันก็มีเพลย์ลิสต์ที่ผมชอบเปิดเป็นเพลงที่ผมต้องการถ้าเปลี่ยนไปเป็นภรรยาผมขับเพลย์ลิสต์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพลย์ลิสต์ของภรรยาที่นั่งทั้งหมดก็จะปรับให้เหมาะสมกับภรรยาตามที่มันเคยถูกบันทึกเอาไว้หรืออีกอันนึงนะครับอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใน British Airways นะครับเขาแจกอะไรแบรนเก็ตผ้าห่มเขาเรียกว่า happiness blanket น่ารักมากนะครับซึ่งผ้าห่มนี้จะเปลี่ยนสีตามอารมณ์ของผู้โดยสารคือเขาแจกผ้าห่มพร้อมกับไอ้สายรัดข้อมือตัวดีเทคขึ้นสมองอะไรเงี้ยนะครับติดเอาไว้แปลว่า air hostess เนี่ยจะรู้เลยว่าผู้โดยสารคนนี้กำลังมีความสุขอยู่นะหลับอยู่อย่าไปกวนเขาหรือว่าดูทีวีอารมณ์ดีอยู่หรือว่าเครียดอยู่นะครับถ้าเห็นว่ากำลังเครียดอยู่อาจจะเสิร์ฟไอศกรีมเพื่อจะให้ขาหายเครียดได้อันนี้เป็นการเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยพิจารณาบริบทแวดล้อมนะครับให้เข้ากับสถานการณ์และส่งมอบประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันซึ่งเขาแบ่งเป็น3เลเวลของการทำการตลาดที่เรียกว่า contextual marketing เนี่ยนะครับเลเวลที่1เขาเรียกว่า information นะครับ information คือเน้นในระดับของการให้ข้อมูลเช่นแนะนำสินค้าแนะนำโปรโมชั่นนะครับ
ตัวอย่างที่ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับที่อเมริกาเขาก็ต่อสู้กันแบบนี้นะครับก็คือร้านเบอร์เกอร์คิงทำการตลาดแวดล้อมคู่แข่งก็คือร้านแมคโดนัลด์นะครับ 14,000 สาขาคือถ้าคุณเข้าใกล้ร้านแมคโดนัลด์เนี่ยเขาใกล้แบบกำลังจะซื้อเลยเนี่ยครับมันจะมีเมสเซจส่งมาที่คุณบอกว่าสามารถไปซื้อวอปเปอร์ซึ่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยครับในราคา1เพนนีเอาว่าตีซะว่ามากินเบอร์เกอร์ร้านเรา3บาทคำนวณง่ายๆนะ3บาทหรือไม่ถึงบาทด้วยซ้ำแปลว่านะครับกำลังจะเดินเข้าร้านแมคโดนัลด์แล้วก็มี SMS ส่งขึ้นมาว่ามากินแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านเราในราคาไม่ถึงบาทเจ็บปวดไหมไม่ใช่แค่นั้นนะครับพอคุณกดตอบรับว่าเอ้ยเอามันจะขึ้นแผนที่ให้คุณเดินทางจากแมคโดนัลด์ร้านนั้นเนี่ยไปหาเบอร์เกอร์คิงในสาขาที่ใกล้ที่สุดโหเจ็บปวดมาก 14,000 สาขาของแมคโดนัลด์นะครับเบอร์เกอร์คิงทำการตลาดล้อมรอบ 14,000 สาขานี้โดยที่คอนวินส์หรือว่าเปลี่ยนใจคนที่กำลังจะไปซื้อแม็กให้ยอมขับรถมาซื้อไอ้วอปเปอร์เนี่ยนะครับในราคาที่เรียกว่าผมเรียกว่าได้ฟรีเลยแล้วกันนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการแย่งลูกค้าแต่การเข้าถึงแบบคอนเท็กชวลคือบริบทเนี่ยคนกำลังหิวอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์ก็ไปช่วงชิงคู่แข่งมาได้อันนี้เลเวลแรกเรียกว่า informative หรือว่า information เลเวลที่2ครับเรียกว่า interaction เลเวลนี้จะล้ำขึ้นไปหน่อยนึงไม่ใช่แค่แจ้งให้ทราบเมื่อกี้อย่าง Burger King นี่คือแจ้งให้ทราบ interaction เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนทฤษฎีเขาเรียกว่า gamification นะครับทำยังไงที่เกิดปฏิสัมพันธ์กันแล้วคนเสพติดถ้าคุณเคยเล่นเกมคุณจะรู้ว่าวันที่คุณเข้าไปเล่นเกมเนี่ยพอโหลดเกมเสร็จปุ๊บมันจะค่อยๆสอนคุณนะครับคุณทำตามนี้ก่อนทำตามสเต็ปมันแล้วมันจะแจกเหรียญแจกพอยต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาพอยต์ไปซื้อของเล่นในเกมได้เช่นแอปที่ชื่อว่า ShopKick นะครับ ShopKick ก็เป็นแอปคล้ายๆเหมือนกับเมืองไทยน่าจะชื่อผมว่าคล้ายๆกันนะเมืองไทยน่าจะชื่อ ShopBack ก็คือเป็นแอปกระตุ้นให้คนเนี่ยเข้าไปโหลดแล้วก็ทำตามกับเขานะครับเช่นเข้าร้านคือ ShopKick เนี่ยดึงคนเข้ามาในร้านคุณจะได้พอยต์เท่านี้ให้เดินไปที่มุมนั้นคุณจะได้พอยต์เท่านี้ให้ไปหยิบเสื้อมาลองคุณจะได้พอยต์เท่านี้คือคุณรู้ตัวอีกทีก็คือคุณอยู่ในห้องลองเสื้อแล้วคุณก็ได้มาแล้ว500 point ซึ่งจริงๆอาจจะเท่ากับประมาณ10บาทก็ได้แต่ว่าคุณรู้สึกเอ้ยสวยดีนะแล้วสุดท้ายคุณก็ซื้อคือ interaction เนี่ยคือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวสินค้านะครับกับตัวลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางหรืออย่างอีกธุรกิจหนึ่งก็คือ Sephora นะครับ Sephora เนี่ยทำแอป Virtual Artist นะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถจำลองได้ว่าถ้าตกแต่งหน้าตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแต่งจริงๆนะแต่งด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเอาหน้าคุณไปถ่ายแล้วก็เปลี่ยนสีปากได้เมื่อเขาเก็บข้อมูลคุณได้เสร็จปุ๊บพอคุณเดินผ่านร้านเซฟรามันจะมีเมสเซจป๊อปขึ้นมาจำได้ไหมวันก่อนมาลองแล้วเนี่ยแวะเข้ามาหาผู้เชี่ยวชาญเราหน่อยไหมมาทดลองของจริงเลยเดี๋ยวลองให้ช่างแต่งหน้าเราแต่งหน้าให้คุณฟรีๆเลยลองของจริงกันไปเลยคือมันเป็นประสบการณ์ที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผสมผสานก่อให้เกิดความรู้สึกแบบส่วนตัวได้นะครับซึ่งถ้าเป็นมนุษย์จริงๆเราทำอย่างนี้กับลูกค้าแต่ละคนเราทำไม่ได้แน่นอน information interaction level สูงสุดเลยนะครับเขาเรียกว่า total immersion นะ total immersion เนี่ยคือการผสมผสานเทคโนโลยีระหว่างประสบการณ์การซื้อสินค้าเลย information คือแจ้งให้เขามาซื้อ interaction คือมีปฏิสัมพันธ์กันก่อนที่จะซื้อส่วน total immersion นี่คือระหว่างนั้นเลยเช่นอะไรเช่นแบรนด์หนึ่งครับชื่อว่า Lowish นะครับเขาทำแอปขึ้นมาเขาให้ลูกค้าเนี่ยสร้างเป็นเช็คลิสต์ไว้ก่อนนะครับพอสร้างช้อปปิ้งลิสต์เสร็จปุ๊บพอไปในช็อปเขาเนี่ยกดช้อปปิ้งลิสต์นะครับในแอปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเส้นทางมาเลยนะว่าคุณจะเดินไปซื้อสินค้า A ให้ตรงไปเลี้ยวซ้ายล็อตแรกอยู่ชั้นที่2คือมีแผนที่นะครับที่เป็น VR เนี่ยขึ้นมาผสมผสานกับสตอร์จริงๆร้านจริงๆหรืออีกอันนึงก็คือ Ralph Lauren นะครับก็เป็นแบรนด์ดังเนาะเขาใช้เทคโนโลยีนี้อยู่ในห้องลองเสื้อนะครับปัญหาของคนในห้องลองเสื้อคืออะไรครับผมเจอบ่อยครับผมก็หยิบไซส์ M เข้าไปลองพอเขาไปลองเสร็จปุ๊บสีขาวถอดเสื้อเสร็จแล้วอยากลองสีดำผมก็ต้องเดินออกมาใหม่บางทีถ้าคนยาวสมัยก่อนโควิดต้องออกมาต่อคิวอีกรอบนึงลาฟลอเรนใช้วิธีการนี้ครับว่าทันทีที่ผมหยิบเสื้อเข้าไป10ตัวนะครับปึ๊บระบบจะดีเทคอัตโนมัติว่าเสื้อหรือกางเกงที่ผมหยิบเข้าไปเป็นอะไรบ้างเป็น SKU อะไรบ้างเลยนะแล้วมันจะขึ้นที่หน้าจอที่ทัชสกรีน
ผมหยิบไซส์ L ไปผมอยากได้ไซส์ M ผมกดที่หน้าจอไซส์ M สีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองมันขึ้นเลยนะครับว่าอะไรมีเหลือบ้างอยู่ในสต็อกกดพนักงานจะเดินไปหยิบสินค้านั้นมาให้โดยที่ผมไม่ต้องออกจากห้องรองเสื้อต้องนึกถึงก่อนนะว่าห้องรองเสื้อโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนชุดเข้าเปลี่ยนชุดออกหลายรอบอ่ะมันปวดหัวบางที่เนี่ยจำกัดด้วยว่าเอาเสื้อเข้าไปได้แค่3ตัว5ตัวจำกัดจำนวนเพราะฉะนั้น Ralph Lauren เนี่ยใช้การเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาว่าการลองเสื้อเนี่ยเดินเข้าเดินออกมันไม่สะดวกหรอกแล้วไม่ต้องมานั่งบอกพนักงานด้วยนะครับว่าเสื้อที่หยิบเข้าไปเนี่ยเป็นรายการอะไรบ้างมันเป็นระบบดีเทคแบบอัตโนมัติคือระบบมันรู้เลยว่าเสื้อผ้ากางเกงที่คุณหยิบเข้าไปเป็นรุ่นไหนแล้วก็มีสีมีไซส์มาให้คุณเลือกได้ซึ่งผมเรียกว่ามันล้ำมากๆนะครับสุดท้ายนี้ครับหนังสือเล่มนี้ก็แนะนำว่าองค์กรในยุคปัจจุบันเนี้ยจะต้องทำงานแบบเอจายนะครับเอจายก็คือทำงานรวดเร็วมีการปรับตัวยืดหยุ่นนะครับยุคที่เป็นแบบสเต็ปแต่ละขั้นตอนจะต้องขออนุญาตเนี่ยควรจะหมดไปได้แล้วนะครับคำว่าเอจายในที่นี้เขาบอกว่าองค์ประกอบที่ดีที่ทำให้ทำงานทีมการตลาดทำงานรวดเร็วได้เนี่ยข้อที่หนึ่งจะต้องมีเรียลไทม์แอนาลิติกจะต้องมีข้อมูลที่สามารถเห็นได้แบบเรียลไทม์วิเคราะห์ได้จะได้ปรับปรุงได้ทันเปลี่ยนแปลงได้ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโซเชียลลิสติ้งจาก Point of Sale จากเพจมีเดียจากเว็บไซต์นะครับข้อที่2ทีมเนี่ยจะต้องทำทีมแบบ Decentralized คือแตกทีมใหญ่ออกมาเป็นทีมย่อยๆเพื่อให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3จะต้องมีการทำงานแบบยืดหยุ่นเขาเรียกว่า Flexible Platformคือมีการทำงานแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมดนะครับมีพื้นฐานบางอย่างมีองค์ประกอบพื้นฐานบางอย่างให้ทีมสามารถมาทดลองเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ไม่ชอบก็เอาออกนะครับโดยที่ไม่ต้องรื้อใหม่ทั้งหมดการทำงานสมัยก่อนเนี่ยจะทำอะไรที่ทีมนึงต้องสร้างใหม่หมดเลยนะครับยุคใหม่เนี่ยเขาบอกไม่ต้องแล้วควรจะมีความที่มันยืดหยุ่นข้อที่4นะครับคือ concurrent process คือบางอย่างทำงานพร้อมกันเลยได้ไหมไม่ต้องสมัยก่อนเขาเรียก waterfall นะครับคือทำงาน Aส่งให้ B ส่งให้ C รู้ตัวอีกทีตอนที่มันเป็น D แล้วปรากฏว่า fail ก็ไปรื้อใหม่เขาบอกไม่ต้องเมื่อทีมมันเล็กเนี่ยทำพร้อมกันไปเลยได้ไหมในบางส่วนข้อที่5ครับเขาบอกว่าทุกอย่างมันคือการทดลองให้มองในมุมมองที่ว่ามันเป็น experiment รูปแบบหนึ่งและสุดท้ายครับเขาบอกว่าองค์กรยุคนี้จะต้องเปิดรับเขาเรียก open innovation นะครับเปิดรับความคิดเห็นของพนักงานของทีมงานของลูกค้าเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างรวดเร็วที่สุดและนี่ครับคือบทสรุปนะครับของหนังสือที่ชื่อว่า Marketing 5.0 ตอนนี้ค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะครับผมไม่อยากจะยืดออกไปอีกนะครับเพราะว่ามีหนังสืออีกหลายเล่มที่อยากจะมาสรุปให้ทุกคนฟังช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะมากจริงๆเป็นอย่างไรบ้างครับผมอยากได้คอมเมนต์ของทุกท่านจริงๆว่าฟังผมมา2ตอนในมุมมองของ Marketing 5.0 นี้แล้วคุณได้อะไรที่นำไปใช้กับธุรกิจคุณจริงๆได้ขอข้อเดียวครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณจะนำข้อไหนจากพอดแคสต์ทั้ง2ตอนนี้ไปเริ่มประยุกต์ใช้กับธุรกิจคุณได้ในวันพรุ่งนี้เลยและอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe และก็กดแชร์เนื้อหาที่คุณได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ของผมนี้เข้าไปในโลกโซเชียลผมอยากให้ทุกท่านแบ่งปันความรู้แบ่งปันเรื่องราวดีๆสู่เพื่อนๆของแต่ละคนนะครับดีกว่าการแบ่งปันเรื่องราวแย่ๆแบ่งปันข่าวร้ายลบๆมาช่วยกันสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนในแวดวงของเพื่อนๆของทุกคนเองซึ่งเป็นคนที่คุณรักนะครับวันนี้ผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ